ตำป่านะจ้ามาจากเพื่อนๆตำป่าซุปมะเขือปลาทอดโอ้อาหารอุดมสมบูรณ์จ้ะวันนี้นี่จ้ะคนกินก็สมบูรณ์จ้าให้รู้ให้รู้อันนี้อะไรนี่โอ้ตายละตาดำด้วยจ้าขอบตาดำอะไรเนาะตำป่ายั่วๆจ้ามาจากกินด้วยกันจ้ะเพื่อนๆมาเด้อบรรยากาศในสวนนะจ๊ะมาจ้ะกินด้วยกันจ้ะบรรยากาศยามเย็นในสวนโซยหน่อยจ้ะลูกจ๋าอิงโซยละอ่ะดูหลานสาวโซยนะจ๊ะนี่โซยตำป่านะจ๊ะโอ้แซ่บปะแซ่บมามาเด้อจ้ะเด้อแซ่บด้วยกันจ้ะมาจ้าสมตำในสวนจ้าพี่น้องวัดดีจ้าวัดดีจ้าวัดดีจ้ามากินด้วยกันเด้อจ้าเด้อวัดดีจ้าหน่อยเร็วซุปมะเขือซุปมะเขือใส่เนี่ยตำป่าจ้าพี่น้องตำป่าจ้าแซ่บๆจ้าจ้าดูไปนานๆจ้าคนหิวก็รอไปโซ่เลยอ้าวคุณป้าคือไม่มีจานจ้าเขาคุณป้าไม่มีจานเลยเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้คุณป้าไม่ยากหรอกยังไม่กินเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณป้าไม่ยากป้าซุยตักข้าวออกคนละน้อยละน้อยน้อยอาจารย์ทำคุณป้าจะกินอะไรป้านี่ปลาทอดพี่น้องจ้ะมาจ้ะกินแบบพุ่งเด้อจ้ะเด้อวันนี้เด้อมากลางสวนจ้ะร้านอร่อยทุกร้านเลยซุปมะเขือใส่เนื้อใส่เนื้อข้าวก็ยังคล้ายอยู่สาคูระบ้านเองวันละคำเด้อซุปมะเขือจ้ะภาษาโคราชเขาเรียกอะไรนะพัดมะเขือใส่เนื้อพัดมะเขือใส่เนื้อนะเบี้ยกินไม่เคยเบี้ยชอบหมูเขาเรียกหมูกระจกเลยนี่เนาะเท่าไหร่เนาะหมูชอบหมูข้าวมันจะบูดบูดแล้วกินข้าวเหนียวจ้ะเอายังข้างบนเนี่ยกินข้างบนพี่อุ่นไว้แล้วพี่ก็ไปเนาะลุงตอนข้างนอกเหรอแซ่บเนาะต้องมะเขือจ้ะด้วยมือจ้ะพี่น้องเนาะคำใหญ่ๆจ้ะมาเด้อแซ่บโล่งตรงต้นไม้นี่ตัดออกมาเลยโล่งถ้ามันเป็นลูกที่กินได้นะตรงนี้นี่จะเอาออกดูนี่ตรงอื่นทางบ้านทางไหนนู้นปลูกมะม่วงโอ้ยได้เต็มต้มตำใช่ได้ไหมอร่อยตำป่าเจ้าประจำเจ้านี่เจ้าอร่อยเจ้านี่ปลาทอดพี่น้องนะจ๊ะเนี่ยอะโวคาโดจ้ะจ้ะต้นแบบมากดูสวยงามไม่แหงถ้าหลุมมาเราไปเลยนะคะเพราะมันดูเหมือนเนื้อสื่อที่คลิปแรกไม่สีไปนอกเลยเนี่ยดูประเดี๋ยวอุ้ยมดอุ้ยเกลือนี่มาจากไหนเนี่ยมันขึ้นมาจากดินหมดเต็มเลยอ่ะบัง
ขึ้นมาจากไม่ได้ขึ้นมาจากที่หรอกโอเคจ้ะพี่น้องขอตัวกินข้าวก่อนได้จ้ะเด้อแม่นหมดอันเลยอุ้ยพบกันใหม่จ้าขอตัวไปกินสร้อยสมตำต่อก่อนจ้ะเพื่อนเดี๋ยวจะยาวนะจ้ะเนาะขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหน่อยเด็กๆค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอายักขมูขี้บ๊ายบายน้อยโอเคจ้าลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย